พาไปดูอัปเกรดไฟหน้าเพิ่มความสว่างกับรถ Extenderสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่เจ้า MG นะครับน้องใหม่ Extender นะครับที่ลงมาเล่นในตลาดกระบะนะครับของไทยที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวนี้จะมาปรับเปลี่ยนไฟหน้านะครับของเดิมของลูกค้านะครับตัวนี้ของ Extender เขาเป็นฮาโลเจนมานะครับเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์เดี๋ยวเรามาดูความสว่างกันว่าหลังจากการติดตั้งแล้วเป็นยังไงเพราะอะไรทำไมถึงต้องเปลี่ยนลูกแก้วของตัวไฟหน้า Extender ครับเราจะมาดูค่าความสว่างนะครับหรือว่าค่าลักกันนะครับว่าตัว Extender จะมีค่าความสว่างหลอดเดิมเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวนี้ตั้งค่าไปอยู่ที่ 20,000 นะครับตอนนี้วัดได้ประมาณ218ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโคมตัวนี้นะครับเป็นโคมพิเศษคือโคมกาวซิลิโคนแข็งนะครับจะต้องใช้น้ำยานะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือเปิดนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษที่สามารถเปิดกับเจ้าโคมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับร้านเราเลยหลังจากที่เราถอดโคมนะครับจากตัวรถแล้วนะครับเราจะนำโคมนะครับเข้าตู้อบนะครับเพื่อให้การเปิดโคมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิในตู้อบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ115-120องศานะครับจะส่งผลดีต่อโคมไฟหน้าที่ทำให้การเปิดง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ถนอมโคมมากยิ่งขึ้นครับและนี่เป็นขั้นตอนการตั้งไฟนะครับเราจะใช้เครื่องตั้งไฟมาตรฐานคอยตั้งไฟให้กับรถลูกค้านะครับทุกสาขาในเครือ TT Auto Sinon ของเราจะต้องมีเครื่องนี้นะครับคอยตั้งไฟให้ลูกค้าได้มาตรฐานมากที่สุดครับนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถ Extender นะครับ MG นะครับตัวนี้ลูกค้าจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มไปนะครับตัวนี้นะครับหลังติดตั้งนะครับจะมีวงแหวน LED นะครับตัวนี้จะมี2สเต็ปนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับในวงแหวนเลยและยังมาพร้อมกับ Daylight Bar นะครับตัวนี้เป็น3สเต็ปนะครับเวลาเราเปิดทีแรกนะครับไฟจะสวยงามแบบนี้เลยและเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งอีกด้วยนะครับแล้วยังมีโปรเจคเตอร์นะครับตัวที่สว่างที่สุดนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์รุ่น Pro HD นะครับตัวนี้ลูกแก้วรับประกันมอเตอร์ให้10ปีเต็มเลยนะครับพร้อมกับบัลลาดนะครับควบคุมซีนอนนะครับตัวนี้รับประกัน10ปีนะครับเป็นบัลลาด Fast Wing Pro HD นะครับตัวนี้นะครับสว่างที่สุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่าลักนะครับเป็นค่าความสว่างนะครับว่าตัวนี้จะแตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับยังไม่พอนะครับเพิ่มความเท่และการใช้งานไปอีก1สเต็ปนะครับโดยตัดหมอกนะครับตัวนี้จะให้เป็นหลอด LED GPNE นะครับตัวนี้จะให้ความสว่างและไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับและยังมีอีก1สินค้านะครับที่อยากแนะนำเสนอให้มากๆเลยตัวนี้นะครับเป็น OBD2 นะครับตัวนี้สามารถคอยช่วยนะครับเช็คระบบความผิดปกติภายในรถได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้สามารถวัดได้ทั้งหม้อน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นวัดบูสต์เทอร์โบนะครับสามารถลบโค้ดได้ด้วยตัวนี้ถือว่าจบครบในตัวเดียวเลยนะครับและนี่นะครับคือกระบวนการทั้งหมดของการติดตั้งอัปเกรดไฟหน้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ไฟหน้าที่สว่างนะครับไม่แยงตาเพื่อลมทางสนใจนะครับติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับทำไฟหน้าขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจกับ TT Auto Sinon ครับ